วันนี้มาพบกับซีรีส์รักนิรันดร์ราชันมังกรหรือ Miss The Dragon เป็นละครโรแมนติกแฟนตาซีโบราณที่ดัดแปลงมาจากเกมชื่อเดียวกันเฉิงกวางนำแสดงโดยหวังเฮอตี้รับบทเป็นราชามังกรอิงหลงวี่ฉือหลงเหยียนจู้ชี่ตันรับบทเป็นสาวใช้ตัวน้อยหลิวอิงปานเหมยเย่รับบทเป็นชิงชิงจูจ้านจินรับบทเป็นหมิงเก๋อซิงจินใต้เหวินเหวินรับบทเป็นเสี่ยวจินตั้งเว่ยรับบทเป็นเสี่ยเชียนสวินจ้านวี่รับบทเป็นสี่จื้อหยวนหยางจื้อหญิงรับบทเป็นเสี่ยโหเสี่ยละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวความรักความผูกพันหลายภพชาติของสาวใช้หลิวอิงที่วันหนึ่งนางบังเอิญไปพบกับงูหน้าตาประหลาดและได้ช่วยชีวิตมันโดยที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วงูตัวนั้นคือมังกรพันปีอิงหลงอี้ฉือหลงเหยียนมังกรหนุ่มรูปงามที่เพิ่งบำเพ็ญเพียรสำเร็จเพื่อตอบแทนหลิวอิงเขาจึงพานางจากมาด้วยแต่กลับกลายเป็นทำให้คุณหนูของนางเสี่ยโหเสี่ยเข้าใจผิดว่านางโดนปีศาจลักพาตัวสุดท้ายคุณหนูโดนเขาทำร้ายหลิวอิงจึงขอให้เขาช่วยคุณหนูของนางและปกป้องนางถึง3ชาติเพื่อแลกกับการที่นางช่วยชีวิตเขาวันเวลาผ่านไปพันธสัญญาจบสิ้นชาติที่4ของหลิวอิงเวียนมาถึงนางเกิดใหม่เป็นกู้ซิงเหยียนโชคชะตากลับนำพาให้นางได้พบเขาอีกครั้งผ่านเรื่องราวอันตรายที่ถูกลิขิตไว้ผูกพันกันด้วยภพชาติสุดท้ายความรักของทั้งสองจะลงเอยอย่างไรรอติดตามกันได้ที่แอป VTV เริ่มวันที่10พฤษภาคม2564นี้มีความยาว36ตอนขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะ